สวัสดีครับกูก๊อปนะครับครับสวัสดีครับกูก๊อปนะครับวันนี้ก็จะพามาดูผลงานนะครับซึ่งเขาเรียกว่าผลงานอันยอดเยี่ยมนะครับในการเพาะเห็ดตับเต่านะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวกูก๊อปจะพามาดูนะครับไปชมกันเลยครับการเพาะเห็ดตับเต่าของครูก๊อฟนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเข้าสู่เดือนเมษาพฤษภานะครับเห็ดตับเต่าก็จะมีนะครับจริงๆแล้วก็จะเพาะใส่โคนต้นไม้นะครับเป็นลูกไม้อันนี้จะเอาไว้กับต้นมะยงชิดนะครับมะยงชิดนะปลูกไว้บริเวณบ้านนะครับเราก็จะมาดูกันซึ่งเป็นผลงานยอดเยี่ยมนะครับการเพาะเชื้อเห็ดตับเต่าครับเห็นไหมครับเขาก็จะขึ้นมาในลักษณะนี้ครับก็ได้ผลมาเพิ่งปีนี้นะครับเป็นปีแรกนะครับมาก็เห็นเลยนะครับอันนี้อีกดอกหนึ่งครับนะครับเป็นเห็ดตับเต่านี้ก็จะไม่เก็บนะครับก็จะให้มันกินเชื้อต่อไปนะครับนะดอกใหญ่เลยทีเดียวนะครับท่อฟาร์มนะครับก็จะไม่เก็บนะครับก็เห็ดชนิดนี้นะครับถ้าเกิดอากาศได้อุณหภูมิได้นะครับในการเกิดของเขานะครับก็จะเกิดได้ง่ายนะครับอันนี้ใส่ต้นมะยงชิดนะครับต้นมะยงชิดรากฝอยมันจะขึ้นตามรากฝอยของเขานะครับอันนี้ก็น่าจะใหญ่กำลังใหญ่นะก็จะมีดอกอีกดอกหนึ่งนะครับถ้าใครดูคลิปที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าครูก๊อปเนี่ยจะทำโรยนะครับโรยใต้โคนต้นนะครับนี่ก็ดอกใหญ่เหมือนกันนะครับดอกใหญ่เท่ากับฝ่ามือนะครับนี่ครูก๊อปจะไม่เก็บนะครับก็คือว่าจะทำเป็นเชื้อในปีถัดไปนะครับเห็นดอกเล็กก็มีนะครับนี่ดอกใหญ่นะการโรยเชื้อของครูก๊อปนะครับก็จะเป็นโรยก็คือขุดนะครับขุดเป็นเชื้อขุดเป็นรอบๆโคนต้นนะครับเห็นรากฝอยนะครับส่วนเชื้อวิธีทำเชื้อนะครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับก็ไปดูได้นะครับดูได้นะอันนี้ก็คิดว่าได้ผล 100% นะครับนะได้แต่อีกบริเวณหนึ่งมันจะไม่ขึ้นนะครับจะขึ้นตามป่าหญ้าขึ้นตามรากฝอยนะครับอันนี้นะครับก็ต้มปลาแดกคมกระเบื้องบักไหลนะครับนี่คือมันจะมีดอกเล็กด้วยนะครับเล็กกว่ามันก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จนะครับพอสมควรนะเดี๋ยวสักเย็นๆเขาก็จะบานนะครับบานโตดอกโตเลยทีเดียวก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับ
ก็ถ้าเกิดว่าเราใช้น้ำนะครับน้ำในการลดเนี่ยควรที่จะเป็นน้ำธรรมชาตินะครับครูก็ไปต่อท่อเข้ามานะครับต่อท่อเอาน้ำธรรมชาติมาลดนะครับอันนี้จะให้มันเป็นเชื้อต่อไปนะครับก็ถือว่าเราได้ 100% นะครับในการทำเพาะเห็ดตับเต่าครั้งนี้นะครับก็ทิ้งเวลาไปน่าจะประมาณปีครึ่งนะครับสำหรับใครที่ติดตามการเพาะเห็ดตับเต่าก็จะรู้นะครับโอเคนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับก็จะปล่อยให้เขาเจริญเติบโตนะครับแล้วก็เป็นเชื้อเห็ดต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็โอเคนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามการเพาะเห็ดตับเต่าครั้งนี้นะครับถ้าเกิดว่าอุณหภูมิได้นะครับเขาก็จะเจริญเติบโตนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ